สวัสดีครับผมเดฟลูก้าเป็นปิ้นนะฮะวันนี้จะมาอัปเดตระบบการฟาร์มใหม่ที่เพิ่งเอาเข้ามาในประเทศก่อนอื่นเลยประชาชนทุกคนต้องมาซื้อบัตรทำงานนะฮะต้องมีบัตรอันนี้1ใบนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นบัตรที่เอาเข้ามาใหม่ก็คือออโต้ฟาร์มเราจะซื้อบัตรนี้ได้ตรงที่เป็นจุดสีฟ้าอย่างนี้เนาะเนี่ยมี2ที่ในเมืองแล้วก็ตรงนี้ฮะแล้วทีนี้เราก็เลือกฟาร์มงานขาวได้เลยตามจุดสีขาวต่างๆยกเว้นพวกสัตว์นะฮะพวกสัตว์นี้จะเป็นการเลี้ยงทีนี้ผมลองไปฟาร์มส้มดูละกัน ครับพอเรามาถึงส้มแล้วสมมติเราขี่รถมาถึงปุ๊บถ้าเป็นการฟาร์มปกติไม่ใช่บัตรเราก็วิ่งชนได้เลยฮะไม่ต้องกดอีกมันก็จะเก็บให้อย่างนี้แหละใช่แต่ว่าทีนี้สำหรับคนที่ไม่ว่างหรือว่าอยากจะทำการบ้านหรือว่าทำอะไรฮะเราก็กดใช้บัตรตัวนี้ได้เลยกดใช้1ทีเนาะมันก็จะแจ้งเตือนด้านขวาบนว่า Active Auto Farm Card ทีเราก็รอสักครู่ฮะอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเราก็ปล่อยเมาส์ได้เลยมันก็จะวิ่งไปฟาร์มให้เราเองจนกว่าของเราจะเต็มตัวเนี่ยผมเปิดให้ดูผมไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยทีนี้ของมันก็จะเด้งเข้าตัวเราเองอัตโนมัติเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆทีนี้พอของเราเต็มปุ๊บถ้าเกิดว่าน้ำหนักเต็มประเทศจะเดินไม่ได้นะหมายถึงว่าตัวเราจะเดินไม่ได้ให้เราทิ้งของเราเช็คน้ำหนักได้ตรงนี้พอเราฟาร์มพอใจเราแล้วหรือว่าของเราเต็มแล้วเราก็กดใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการหยุดทีนี้ก็จะหยุดตัวออโต้ฟาร์มแล้วฮะใช่ครับประมาณนี้แหละเนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถแจ้งมาในห้องแจ้งปัญหาได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณมากครับหวังว่าจะชอบเมืองของเราแล้วก็ผมจะพัฒนาให้เมืองของเราน่าเล่นมากกว่านี้ครับขอบคุณมากครับ